วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันภัทรนันท์ปรึกทรัพย์อนันต์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวนะคะหัตถกรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นของชุมชนทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงคือการสานกระจูดที่มีมาช้านานแล้วนะคะและด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การสานกระจูดถูกพัฒนาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นติดตามได้จากการรายงานนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสาขาพัฒนาชุมชนค่ะชุมชนบ้านเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีอาชญากรรมปืนบ้านที่โดดเด่นนั่นก็คือการสร้างกระจูดแต่เป็นวิถีชีวิตอันเดิมของชุมชนที่นี่เด็กป่าตำแหลกมักปืนได้เลย5บาทนู่นนี่ๆปานนี้ชาตินี้แหละตอนนี้40แล้วลูกเอ้ย50เรื่อยแล้วแหละที่ตำเพราะว่า73แล้วนี่ป่าเตื้อยนี่มันก็กะลาซะไม่แล้วเข้าใจมั้ยล่ะถึงก็ปรับจะทําเป็นแบบละไม่ก็ยอมก็ยอมลาเลยยอมเป็นสีลูกแต่ปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆด้านเศรษฐกิจและสังคมอยู่ตลอดเวลาทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดก้องทะเลน้อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและต้องพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดให้มีความสอดคล้องกับความทันสมัยและความต้องการของนักท่องเที่ยวไอ้นี่ก็ทำกันยืนในยุก็ทำกันไม่มากไร้ช่องลูกถึงในยุก็เปลี่ยนแปลงไปลาเลยเป็นไร้ลูกแก้วแบบนู้นก็มันแปลงไปลาถึงใครดีกว่านี่ลาเลยลูกเนี่ยจูเนียก็ไปยอมเป็นซีก็ทำไร่ได้ไร่แบบจูเนียเป็นเปาเป็นแบบซาดไร่เป็นดอกเป็นดอกไร่ดอกแก้วดอกไร่อะไรลูกเป็นกระจาดไอ้มูลนี่ก็มากะก็ประมาณกะปีที่ปีได้แล้วปลาค่ายมาไร่ปีลูกแล้วสีทำจากกระชูตุกยางซาดมีเสื้อมีมวกมีกระเป๋ามีตะกร้ากลุ่มกล้วยจีกันแต่จ้าเป็นปลาใกล้เหล็กนุ่มไหมคือได้ถึงเหล็กติโกนก็มีติดซ่านนี่ไอ้โตก็พุ่งมาปรับปรุงเป็นเปล่าเป็นข้องมันนี้ก็พุ่งมาปรับปรุงก็มีกลุ่มมาซ่อนต่างนัวรัดต่างในว่างอะไรก็ไว้ก็ไว้กลุ่มมาซ่อนจุดปัจจุบันดีว่าทั้งเจ็ดเพลงเนี่ยบอกว่าต่ำเปล่าได้ก็มันได้หลักกากมาว่าบอกเรื่องพวกเรื่องกบพวกพวกได้ป่าโรสกันเลยแต่ว่าตีเด็กกันถ้าต่ำมันจะรักพื้นแต่ถ้าไม่แต่เด็กหลานเลยนะมันก็คงตู้แต่พอจะไม่ร่างเรียนดีว่าเลยได้ทำได้วันร่องรอยได้รอยวิธีคนทะเลน้อยนะวันนี้ยังคงดำเนินชีวิตและสืบสานภูมิปัญญาการสร้างกระจูดถึงมีการพัฒนาลวดลายกระจูดรูปแบบเตะตันจะไม่ให้เกิดความช่วยงามมากขึ้นเพื่อเป็นจุดสนใจให้เกิดได้ได้เพิ่มขึ้นคล้องจุ่มจนคนทะเลน้อยเพื่อความอยู่รอดของชาวบ้านหากสังคมยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วภูมิปัญญาการสร้างกระจูดจะเป็นไปอย่างไรในอนาคตนักก้าวพลเมืองกลุ่ม GD Power มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารายงานแม้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่คนในชุมชนทะเลน้อยยังร่วมมือการสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตการสานกระจูดไว้ให้คงอยู่คู่ลูกหลานต่อไปนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์กับเราได้โดยแชร์มุมมองและเรื่องราวมาที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือทางโทรศัพท์หมายเลข0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณแล้วพบกันใหม่กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีส์พอร์เตอร์ผ่านมุมมองของคนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งในช่วงสุดท้ายของข่าวเที่ยงไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ